Pro TV สัปดาห์นี้นะคะเริ่มต้นกันที่ไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล Toyota Thai Premier League 2013ระหว่างโลมาฟ้าขาวพัทยายูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของมังกรไฟ BEC เทโรชาชนะเริ่มเกมกันนาทีที่27นะคะทีมเยือนได้ลูกฟรีคิกค่ะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคตัดสินใจยิงบอลพุ่งเข้าหาประตูนะคะแต่ว่าคังบงจุนยังปัดออกไปได้ค่ะจนมาถึงช่วงครึ่งเวลาหลังนะคะนาทีที่54พัทยาได้ประตูขึ้นนำสำเร็จจากติยาเชนโกโรเดียนเซอร์เก้ที่หลุดเข้าไปยิงผ่านพิสารดอกไม้แก้วพัทยายูไนเต็ดค่ะขึ้นนำเป็น1ประตูต่อ0นาทีที่65ค่ะ BEC เทโรศาสนามาได้ประตูตีเสมอสำเร็จจากลูคัสกองหน้าชาวบราซิเลียนยิงเข้าไปตรงตะข่ายอย่างสวยงามทำให้สกอร์เสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อ1เกมนี้ทำท่าว่าจะจบลงด้วยผลการแข่งขันนี้นะคะแต่ว่าพัทยาก็มาทำสำเร็จในช่วงนาทีสุดท้ายค่ะโอบินนาโอจูกูค่ะยิงเข้าไปให้พัทยายูไนเต็ดนั้นสามารถเปิดบ้านเอาชนะเทโรไปได้2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนสุดสำคัญได้ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่นิ่มนักกายภาพบำบัดสาวสวยของทีม BEC เทโรศาสนาค่ะวันนี้ค่ะเธอจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายของนักฟุตบอลเราที่โรงพยาบาลสมิติเวชค่ะสวัสดีค่ะนินเองนะคะเป็นนักกายภาพบำบัดประจำทีม BC เทโรศาสนาวันนี้นะคะจะมาที่สปอร์ตออร์โธปิดิกเซ็นเตอร์โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทซึ่งเป็นที่ที่ดูแลนักเตะของเราเป็นอย่างดีซึ่งถ้าคนไหนมีอาการบาดเจ็บหรือว่าสงสัยอะไรก็คือสามารถที่จะมาเช็คที่นี่ได้เลยค่ะสำหรับเครื่องแรกครับอาร์เทนเนอร์ครับเหมาะสำหรับการกระชับกล้ามเนื้อสะโพกก็ช่วงต้นขาเหมาะสำหรับคนที่แบบมีอาการเจ็บเข่าอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ต้องแบบลงน้ำหนักตัวมากสำหรับเครื่องนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้ที่แบบว่าออกกำลังกายเริ่มแรกหรือฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บเข่าหรือว่าอาการปวดหลังสำหรับเทรนเนอร์ครับก็จะมีความใกล้เคียงกับการวิ่งในชีวิตประจำวันที่แบบมากที่สุดนะครับว่ามีการลงน้ำหนักแบบเต็มที่ 100% อะไรอย่างนี้ครับก็คล้ายๆกับการวิ่งทั่วไปตามพื้นที่ราบต่างๆที่ปกติแล้วที่พี่ก็คือนักฟุตบอลมีงานบาดเจ็บก็คือจะรักษาเองแต่ว่าอันนี้คือดีหน่อยที่ว่าถ้าเราคิดว่าเขามีอาการที่เราอยากจะทราบชัดเจนว่าเอ็นผีหรือกล้ามเนื้อผีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ส่งตรงมาโรงพยาบาลเลยสะดวกแล้วก็เร็วด้วยก็กระบวนการนะคะขั้นแรกเลยคือมีจะอยู่ติดสนามใช่ไหมคะแล้วก็จะดูว่าหน้างานเป็นยังไงบ้างคือถ้าคนไหนที่มีอาการที่คิดว่าไปโรงพยาบาลดีกว่าเราก็จะติดต่อทางออฟฟิศให้โทรไปแจ้งที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ส่งตัวนักฟุตบอลไปเลยก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรารักษาเสร็จแล้วเราก็ให้เขามาอาจจะมาออกกำลังกายฟื้นฟูอย่างในห้องนี้ค่ะเพราะว่าเครื่องมือของเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ครบด้วยมาให้หมอที่โรงพยาบาลแล้วเขาว่าเอ็กซเรย์แล้วก็เจอว่ากระดูกมันแตกแล้วก็เลยผ่าตัดคุณหมอก็ผ่าตัดให้แล้วก็ใช้เวลาพักประมาณเดือนเศษๆผมตอนนั้นที่มาผ่าตัดที่ก็แบบเขาก็หมอครับก็ไม่ให้กายภาพเพราะว่าให้กลับไปพักที่บ้านแล้วแบบให้กลับไปฟื้นฟูแล้วก็เข้าไปที่สโมสรสัปดาห์นี้ค่ะทีมมังกรไฟยังมีเกมนัดสำคัญอีกหนึ่งเกมนะคะนั่นก็คือการออกไปเยือนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะสำหรับคุ้มกำลังในตอนนี้มีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายคนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสาวกมังกรไฟอย่าลืมให้กำลังใจนักเตะของเราในเกมบิ๊กแมตช์เกมนี้ค่ะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในรายการเทโรทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ